สถานการณ์แบบนี้การอยู่บ้านเรียนทำงานและใช้ชีวิตปลอดภัยมากที่สุดแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่หลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะมีตัวช่วยในการเรียนตัวช่วยในการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ดีๆหรือเปล่ามีสิคะแพลตฟอร์มวันนี้จะแนะนำให้รู้จักกันค่ะTrue มีการเปิดตัว True Vroom ห้องประชุมเสมือนจริงเพื่อช่วยคนไทยเชื่อมต่อแบบมีคุณภาพผ่านการประชุมแบบออนไลน์และก็ห้องเรียนออนไลน์ซึ่งสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ True Vroom สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะผ่าน App Store ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือทาง Android จัดไปค่ะลองมาโหลดกันนะปลอดภัยแน่นอนคุณสามารถดาวน์โหลดแอป True Vroom กันได้ฟรีๆวันนี้เลยค่ะ True Vroom เป็นแพลตฟอร์มใหม่ของทาง True เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพTrue Vroom เป็นฟังก์ชันหนึ่งของ True Vworld ผู้ช่วยบนโลกดิจิทัลครบทุกโซลูชันนั่นก็คือ True VirtualWorld True VWORld แพลตฟอร์มไทยแท้ผู้ช่วยบนโลกดิจิทัลที่ครบทุกฟังก์ชันทำให้เราเชื่อมโลกออนไลน์กันได้ง่ายๆคลาวด์ก็ฟรีแบนด์วิดท์ก็ฟรีและถ้าคุณใช้ซิมของค่าย True เนี่ยคุณจะสามารถทั้งอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น V-work สำหรับการทำงานหรือ V-learn สำหรับการศึกษาเนี่ยฟรีค่ะเรียกได้ว่าใช้ฟรีไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ใจกว้างสุดๆไปเลยค่ะ True Vworld เนี่ยมีข้อเด่นก็คือเป็นการรวบรวมเอาบริการต่างๆของ True หลายๆบริการที่ดีๆค่ะมามัดรวมกันแล้วเปิดเป็นตัวบริการใหม่เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการทำงานทีมเราจะมาทดสอบตัว True Vroom ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของ True Vworld ให้ทุกคนได้ดูกันมาค่ะมาลองในโทรศัพท์มือถือกันก่อนเลยเข้าไปที่ App Store นะคะหรือ Play Store ก็ได้นะแล้วแต่มือถือของคุณเลยค่ะโหลดแอปTrue Vroom แล้วให้คุณเข้าไปตั้งชื่อห้องประชุมเสมือนจริงของคุณเลยค่ะตั้งเป็นหัวข้อการประชุมก็ได้เหมือนกันนะคะใส่ชื่อของคุณลงไปถ้ากลัวจะมีคนที่ไม่ต้องการเข้ามาก็สามารถตั้งรหัสผ่านได้ค่ะแล้วก็แชร์ลิงก์นี้ไปให้ทีมแค่นี้คุณก็ใช้งานได้แล้วค่ะนี่ง่ายมากเลยนะเนี่ยไม่ต้องก่ออะไรให้วุ่นวายเลยสามารถใช้งานได้เลยเนี่ยต่อมาถ้าใครอยากใช้งานผ่านเดสก์ท็อปก็ไม่ยากเลยค่ะเข้าไปที่ http://www.truevirtualworld.com เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการซึ่งก็มีทั้ง VLEARN และก็ VWORK ซึ่งเป็นเซกชันภายใต้ True Vworld แล้วแต่ว่าต้องการทำอะไรถ้าเรียนออนไลน์ก็เข้า VLEARN ถ้าทำงานออนไลน์ก็เข้า VWORK นะคะอย่าง4เนี่ยทำงานก็จะเลือก VWORK Virtual Work at Home ค่ะกดเข้าไปเลยก็ทำงานเหมือนทำงานที่บริษัทจริงๆเลยอะค่ะมีการจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างนี้เลยผ่านระบบคลาวด์เขาซึ่งสามารถสั่งงานขออนุมัติรับไฟล์ต่างๆที่เป็นไฟล์งานคุณจะตั้งกลุ่มคุณจะส่งข้อความรวมไปถึงเนี่ยแชทในการแจ้งข่าวสารสำคัญขององค์กรสามารถเด้งมาให้พนักงานได้รับรู้ได้ด้วยนะคะมีรายชื่อพนักงานในองค์กรที่มอบหมายและติดตามความคืบหน้าของงานเพราะว่าความสำคัญที่สุดเนี่ยการ follow up งานแล้วก็การทำงานเป็น project collaboration สำคัญมากเหมือนกันนะดังนั้นฟีเจอร์ True Vroom ตัวนี้ที่ซีกำลังใช้อยู่เนี่ยแหละคือห้องประชุมเสมือนจริงผ่านเสียง voice call หรือจะเป็น video call ได้ทั้งแบบรายบุคคลและก็รายกลุ่มเลยค่ะถามว่าลงทะเบียนยากไหมขั้นตอน register ก็ไม่ยากเลยค่ะเลือกว่าใช้ V ไหนและกดลงทะเบียนเขาจะให้คุณกรอกอีเมลตั้งชื่อและสร้างรหัสผ่านทีนี้ก็จะมีเมลส่งมาหาเราก็สามารถใช้ได้แล้วในอีเมลจะมีลิงก์ให้เราส่งต่อให้เพื่อนได้ด้วยแต่ถ้าคุณจะลงทะเบียนแบบนิติบุคคลอาจต้องกรอกข้อมูลเยอะขึ้นหน่อยขั้นแรกกรอกอีเมลเหมือนเดิมขั้นที่2ใส่ชื่อองค์กรจำนวนคนลิงก์องค์กรชื่อตำแหน่งเบอร์บัตรประชาชนและหนังสือมอบอำนาจแล้วก็กดยืนยันแค่นี้เรียบร้อยพอเข้าไปแล้วก็สามารถเพิ่มสมาชิกเข้าไปได้คนที่เป็นแอดมินเท่านั้นนะที่จะสามารถเพิ่มได้โดยเข้าไปที่ Admin Panel กดเชิญเพื่อนร่วมงานซึ่งสามารถ Invite ได้2แบบคือแบบกดเชิญหรือส่งลิงก์ให้เขากดเข้ามาก็ได้ถามว่าทำอะไรได้บ้างโอ้เยอะแยะเลยค่ะอย่างแรกเลยทัสกดสั่งงานหรือติดตามสถานะงานได้เลยการ์ดสร้างโน้ตสำหรับตัวเองหรือแชร์ให้เพื่อนๆก็ได้ฟอร์มแบบฟอร์มออนไลน์สามารถส่งตรงถึงผู้อนุมัติทันทีเช่นแบบฟอร์มลางาน Portal รวมลิงก์สำคัญขององค์กรไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการค้นหา Discover สร้าง Community แบ่งเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจแล้วแต่ความสนใจแต่ละคนเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยกันได้คราวนี้มาที่ตัวช่วยสำคัญสำหรับมนุษย์ Work from Home ทุกคนค่ะ True Vroom ห้องประชุมเสมือนจริง2 ปุ่มล่างซ้ายตรงนี้จะมีรูปมือ raise your hand เอาไว้ถามคำถามกดปุ่มเราก็จะรู้ว่ามีคนต้องการถามคำถามปุ่มที่2เป็นปุ่มแชทเลยค่ะสำหรับการพูดคุยพิมพ์ถามส่วนด้านขวามีมุมมองให้เราเลือกว่าจะปรับแบบไหนแล้วก็มี setting เพิ่มเติมเช่นให้วิดีโอเต็มจอไหมเบลอ background หรือเปล่าแถ มยังแชร์สกรีนดู Presentation และแชร์ไฟล์จาก YouTube ได้ด้วยนะการทำงานที่บ้านมีปัจจัยหลัก3เรื่องด้วยกันค่ะ 1. การสื่อสารต้องฉับไวคล่องตัวไม่มั่วไปกับแชทไลน์ที่มีทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแบบนี้เสียสมาธิค่ะข้อที่ 2. การส่งเอกสารระหว่างกันซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องที่เดียวจบแบบนี้แหละแพลตฟอร์มเดียวดีค่ะจะได้ทำให้เสร็จจบที่เดียวและข้อที่ 3. การตรวจงานนี่แหละเสร็จส่งจบประเมินวัดผลดูสถิติได้ต่างๆทำงานผ่านจอที่ไกลกันจะได้มีประสิทธิภาพได้ดีทุกอย่างรวมทุกอย่างเลยค่ะในที่เดียวมาดูในส่วนของ VLEARN ตรงนี้บ้างนะคะตัวนี้จะช่วยคุณเรียนได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งก็จะเข้าถึงโลกของการศึกษาเรียนรู้เหมือนเราอยู่ในสถานศึกษาได้จริงๆเขามีคลังความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาซึ่งมีพื้นฐานของพวกตำราในรายวิชาต่างๆ V-class assignment สามารถสั่งกันบ้านส่งกันบ้านประเมินติดตามผลงานระหว่างครูนักเรียนในชั้นได้ V-content ศูนย์รวมความรู้อัจฉริยะรวบรวมคอนเทนต์ตามหลักสูตรภาครัฐทั้งคลังบทเรียนและคลังข้อสอบ V-school ระบบบริหารจัดการองค์กรสถาบันการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถาบันหรือองค์กรการศึกษาเพื่อใช้บันทึกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนได้และสุดท้ายสำหรับความบันเทิงอย่าง V-live และ V-share V-live เนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มความบันเทิงเติมเต็มเราในทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะแล้วก็มีทั้ง True ID True ID TV ไปจนถึงการดูหนังดูซีรีส์เชียร์กีฬาโอ้เพลงฮิตครบทุกอย่างเลยค่ะนอกจากนี้เนาะนักช็อปพลาดไม่ได้ V-commerce บอกแล้วว่าเขารวมทุกอย่างค่ะเข้าไปช็อปออนไลน์หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยอยากจะมามีหน้าร้านผ่านช่องทางออนไลน์ก็ต้อง V-commerce เนี่ยแหละค่ะเข้าไปลงทะเบียนก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เปิดร้านขายของออนไลน์ของคุณได้เลยต่อมาคือ V-share เอาไว้ให้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนเข้าไปแบ่งปันข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจตลอดจนมีเรื่องของคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ที่อัปทูเดตในเรื่องต่างๆอีกด้วยแล้วก็ไม่ต้องกันกรองค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นได้ 100% อันเนี้ยแพลตฟอร์มเขาบอกมาว่ามั่นใจได้ไม่มีเฟคนิคจริงๆแล้วค่ะคุณสุภชัยบอกว่าเราถูกบังคับให้ Digital Transformation ไปโดยปริยายจริงๆนะแล้วมันก็จะกลายเป็น New Normal ในยุคต่อไปได้จริงๆเอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มไหนลองแพลตฟอร์มวันนี้ที่ซีรีส์ True Vworld เนี่ยแหละซึ่งครบโซลูชันที่พร้อมที่สุดทั้งสำหรับการทำงานและการเรียนในยุคที่บังคับจะต้องปรับการใช้ชีวิตแบบนี้ให้เราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ซีชอบไอเดียที่เขาทำขึ้นมาช่วยคนไทยในยามวิกฤตแบบนี้ทุกคนสามารถใช้ได้ถึงไม่ได้เป็นลูกค้า True ก็ใช้ได้นะเอาละช่วยกันแล้วเราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกันสู้ๆ